ื่อพูดถึงการก้าวออกไปลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ใกล้ไทยมากที่สุดอย่าง CLMV นักลงทุนหลายท่านนะครับอาจจะนึกถึงเมืองใหญ่อย่างเช่นกัมพูชาอาจจะนึกถึงกรุงพนมเปญสปป.ลาวอาจจะนึกถึงนครหลวงเวียงจันทน์เมียนมาอาจจะนึกถึงย่างกุ้งและเวียดนามอาจจะนึกถึงนครโฮจิมินห์หรือกรุงฮานอยแต่หารู้ไม่ว่าปัจจุบันยังคงมีอีกหลายเมืองที่มีความน่าสนใจไม่น้อยและเรียกว่าเป็นดาวเด่นหรือ Rising Star ของแต่ละประเทศจะมีที่ไหนบ้างไปฟังจากดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันครับตัวของมันดาเลในขณะนี้นะครับก็จะมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองตัวของการค้าการขายที่ใหญ่ที่สุดของตัวเมียนมาครับใหญ่ในเรื่องของประชากรเนี่ยรองเป็นอันดับ2จากของเมืองร่างกุ้งซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่มีความเชื่อมโยงกับทั้งประเทศจีนกับทั้งไทยแล้วก็เชื่อมโยงไปทางอินเดียตรงนี้ก็กำลังคึกคักกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเมืองนี้ก็เป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวเมืองค้าขายซึ่งในพม่ามีหลายเมืองนะครับเนปิดอเนี่ยเหงานิดนึงแต่ว่าก็เป็นเมืองนครหลวงแล้วก็มีมาริดครับมาริดก็น่าสนใจพอกันแล้วก็ยังมีเมืองที่ชายแดนอีกหลายแห่งที่จะเชื่อมโยงกับทางประเทศไทยสปป.ลาวเนี่ยเราก็เคยเห็นอย่างตัวของเวียงจันทน์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงผมเคยไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วครับเงียบๆเงาๆครับแต่วันนี้ไม่ใช่อีกแล้วตัวของเวียงจันทน์ณขณะนี้นะครับกำลังปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแล้วตัวของจำปาสักเองเนี่ยก็มีเมืองปากเซครับซึ่งเป็นเมืองที่เริ่มมีการลงทุนมีคนสนใจเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพิ่มขึ้นพอสมควรแล้วก็เป็นเมืองหน้าด่านที่ต่อเนื่องมาที่จังหวัดอุบลราชธานีถ้าปากเซนะครับใครไม่รู้จักก็อยากจะบอกว่าดาวคอฟฟี่มาจากที่นี่ครับเป็นเมืองกาแฟแล้วก็เป็นพื้นที่ปลูกกาแฟได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนเมืองที่ท่องเที่ยวในกัมพูชาตัวเสียมเรียบเนี่ยก็เป็นเมืองที่สำคัญเราก็รู้จักกันในนามของเมืองที่เป็นที่ตั้งของนครวัดนครธมแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยตรงนี้ก็มีธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยไปตั้งตรงนี้เป็นส่วนมากครับอันนี้ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดในเวียดนามก็มีหลากหลายเมืองอย่างไฮฟองเนี่ยก็เป็นเมืองท่าสำคัญผมคิดเหมือนกับว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของตัวเวียดนามซึ่งเมืองนี้นะครับก็มีหน้าที่คล้ายๆกับชลบุรีครับเป็นท่าเรือสำคัญเป็นแหล่งทำอุตสาหกรรมสำคัญของตัวเวียดนามแล้วก็ในอนาคตเนี่ยความจริงเมืองนี้ตั้งขึ้นมาหวังว่าจะเป็นเมืองหลวงของอินโดไชน่าตั้งแต่สมัยยุคของฝรั่งเศสตอนนี้ก็ขยับขยายแล้วก็เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญเป็นเมืองท่าสำคัญที่เชื่อมโยงกับเอเชียแล้วก็เชื่อมโยงกับโลกให้กับเวียดนามจะเห็นแล้วนะครับว่าใน CLMV ยังมีอีกหลายเมืองที่น่าสนใจไม่น้อยทั้งมันดาเลเสียมเรียบจำปาสักและไฮฟองซึ่งแต่ละแห่งนะครับก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปแต่ก่อนที่นักลงทุนจะก้าวไปทำธุรกิจในอาเซียนนั้นผู้เชี่ยวชาญมีคำแนะนำ10ข้อด้วยกันเพื่อให้ก้าวออกไปลงทุนได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นการวางแผนธุรกิจอย่างรอบคอบหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นคนท้องถิ่นที่ไว้ใจได้ศึกษาระบบโลจิสติกของแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดีมีเงินสดสำรองคำนึงถึงระบบชำระเงินของแต่ละประเทศคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและศึกษากฎระเบียบและกฎเกณฑ์ในการทำธุรกิจเป็นอย่างดีครับและข้อที่8ก็คือตัวแรงงานเองนะครับบางครั้งพื้นที่ที่เราเข้าใจว่ามีแรงงานอยู่เยอะอาจจะขาดแคลนแรงงานหรือมีแรงงานแต่มีแรงงานที่ฝีมือคงจะต้องเอามาพัฒนาอีกนะครับข้อที่9คงต้องทำ CSR ครับสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่อยู่รอบข้างนะครับไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องทำใหญ่นะครับแต่ว่าเน้นความสม่ำเสมอแล้วก็เน้นในสิ่งที่ชุมชนรอบข้างต้องการจริงๆแล้วก็ข้อสุดท้ายคงต้องศึกษาปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมด้วยครับอย่างเช่นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเช่นญี่ปุ่นเกาหลีจีนอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเข้ามามีปฏิสัมพันธ์หรือเรื่องราวระหว่างคู่ประเทศอย่างเช่นเมียนมากับเวียดนามอาจจะกระทบกับโอกาสของการลงทุนของไทยที่จะเข้าไปในพม่าอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าตอนนี้มีแนวทางการลงทุนและเมืองใหม่ที่น่าสนใจแล้วนักลงทุนไทยคงรอช้าอีกต่อไปไม่ได้แล้วล่ะครับอภิเดช จันทรภูมิ AEC Plus รายงาน